สวัสดีครับผมคือพี่นปู่และนี่คือเกม Broken Pieces นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับที่ผมพยายามจะอัดคลิปนี้เพราะว่ารอบที่ผ่านๆมาเนี่ยผมพยายามจะแปลสดนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันมีศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเยอะมากแล้วก็บทพูดเยอะมากนะครับผมก็เลยแปลไม่ทันผมก็เลยจะเปลี่ยนแนวใหม่ครับก็คือผมจะขึ้นไปซับไตเติ้ลให้แทนนะครับผมพยายามจะไม่พูดแทรกระหว่างที่มีบทพูดนะครับไหนดูซิเป็นยังไงนางเอกเราชื่อเอลิสนะครับนี่นะครับเอลิสตื่นมาก็อ้าวเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยไหนดูซิโหผมเห็นแล้วผมนึกถึงเกม Control เลยนะครับดูคล้ายๆกันเลยอ่ะเหมือนเป็นมิติแบบประหลาดๆนะครับไหนดูซิว่าข้างหน้าเราจะมีอะไรนะมา let's goโอเค movement นะครับผมใช้จอย Nintendo Switch เล่นนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันแนะนำให้ใช้จอยนะครับอ่ะไหนลองคุยกับคนคนนี้ดูซิ interact นะครับมา I see it now we were all so entertained we didn't see what was getting ready in the shadow เหมือนกับว่าผู้คนเนี่ยมัวแต่บันเทิงกันอยู่จนไม่รู้ว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนะครับโอเคไหนดูคนนี้ซิ no, leave them alone ลิฟต์เดมอโลนนะครับแล้วก็เหมือนมีเสียงกรีดร้องด้วยแล้วอันนี้ล่ะ Looks like scientific documents but I can't decipher what's written มีเอกสารนะครับแต่ว่าไม่สามารถถอดรหัสได้ส่วนอันนี้ล่ะในกาปุกนะครับอย่าบอกนะว่านี่คือความฝันน่ะใช่ป่ะเดี๋ยวก็รู้ครับกดเลยจึ๊บเป็นความฝันจริงๆด้วยครับเหมือนจะฝันร้ายเฮ้ยอะไรอะอะไรสั่นอะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรสั่นอะมีอะไรเปล่าโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ผมจะพยายามอัดแบบฟังสบายๆนะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะเน้นการสำรวจแล้วก็การแก้พัซเซิลเป็นหลักนะเดี๋ยวดูซิตรงนี้มีกีตาร์ I miss listening to Pierre. He always used crazy effects on his guitar. นางเอกเราเนี่ยชื่อเอลิสนะครับแล้วก็เราจะมีคู่ชีวิตที่ชื่อว่าเพียร์นะครับก็คือเป็นสามีภรรยากันนั่นแหละทีนี้เพียร์เนี่ยมันหายตัวไปนะครับซึ่งเราก็ต้องตามหาเพียร์ Where are you going, Eliseแต่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเราต้องไปหยิบของคู่ใจมาก่อนนะครับนั่นก็คือเครื่องเล่นเทป You come with me, my friend. It would get lonely without you. ซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าเหตุผลลึกๆที่เอลิสมีเครื่องเล่นเทปเนี่ยคืออะไรนะครับก็ได้จะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแหละโอเคไหนไปตรงไหนต่อเดี๋ยวเซิร์ชสครับนะครับเอาไว้ครับกระสุนแล้วก็เข้าไปที่ห้องน้ำสินี่ห้องน้ำนะครับโอเคทำอะไรได้บ้างมียาสีฟันตรงนี้นะครับ It's good to keep some rituals. Dear toothpaste, you are breathtaking. มันเล่นมุก breathtaking นะครับอารมณ์เหมือนตอนเคียนูรีฟเล่นมุก breathtaking ตอนไซเบอร์พังนะครับประมาณนั้นเลยไหนอันนี้ล่ะ I could use a good shower when this feeling of being observed will stop. หมายถึงคนเล่นใช่ไหมผมว่าใช่นะคนเล่นเนี่ยคอยแอบจ้องดูอยู่นะครับเอลิสอันนี้เป็นบันไดชั้น2นะครับแต่ว่า Pierre special mess room I can't believe one can own so many trinkets I remember he got stuck once when the electricity shut down in the city โทษทีครับบันไดชั้น2เนี่ยเรายังขึ้นไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มีไฟฟ้าขั้นสูงนะครับตอนนี้เรามีแค่กระแสไฟฟ้าแบบเบสิกอยู่นะครับพอทำให้บ้านเนี่ยสว่างได้โอเคงั้นเรากลับออกมาข้างนอกนะครับมาทางนั้นเราก็ออกจากบ้านได้แล้วใช่ไหมไหนดูซิโอเคมาครับลงไปชั้นล่างกันนี่นะครับ produced by Elsewhere Experience แล้วก็ published by Freedom Games ผมบอกนิดนึงนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีผู้พัฒนาแค่5คนเท่านั้นเองนะครับ I can't believe we moved with all these books The worst part is we most likely have doublesเป็นคนรักการอ่านนะครับแถมมีหนังสือซ้ำกันอีกต่างหากเออ
ทำไมไม่คุยกันก่อนนะเอ้ยอะไรหนังสือพิมพ์ Oh, forgot I found this old journal around town yesterday. Apparently they installed a secondary generator in the old lighthouse years ago. The extra current could help me out in my search for the other inhabitants. Let's check it out today. ภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็คือต้องไปที่ประภาคารนะครับเพื่อไปทำให้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับมันถึงว่ากระแสไฟฟ้าขั้นสูงอะเฮ้ยอะไรอะกล่อง At least I know I can always find the things I leave in here. ผมสามารถเอาของเก็บกล่องได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น high quality ammo นะครับใช่ครับเกมนี้มีระบบยิงต่อสู้ด้วยไหนดูซิ inventory โอ้โหเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรปิดก่อนไหนดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ล่ะมีอะไรมะมันเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับ Brand new. And a superb tool to stay busy. เป็นเกมบอยเลยอ่ะดูดิโอเคโอเคโอเคไปต่อไปต่อไปต่อวิตู้เย็น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  I always forget to drink เราสามารถกินอาหารจากตู้เย็นเพื่อเพิ่มเลือดได้นะครับโอเคแล้วก็เหมือนตรงนี้จะมีของสำคัญนะครับเห็นไหมเป็นสีม่วงเลย Another undeniable friend would be easy to get lost without it อันนี้เป็นโน้ตแพดนะครับสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อดูออบเจคทีฟได้นี่นะครับออบเจคทีฟเห็นไหมครับ Go to Saint Exil Lighthouse โอเคในห้องนี้มีอะไรเปล่าอ๋อไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยนะ Let's go คราวนี้เป็นนอกบ้านของจริงแล้วหวังว่านะI left my gun in the shanty yesterday. Time to get it back. เหมือนจะลืมปืนไว้ที่กระท่อมนะครับเราต้องไปเอาปืนนะเดี๋ยวซิปืนอยู่ไหนกระท่อมอยู่ไหนกระท่อมตรงนี้ป่ะนี่นะครับกระท่อมขับไปเลยโอเคไหนปืนนี่ไง Without you, เจอแล้วอาวุธคู่กายเราเลยนะครับปืนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเสือได้เสือได้กันพาวเดอร์โอเคเก็บมาครับแล้วก็ไหนดูซิโอเคไม่มีแล้วไปLast time was very close. อันนี้เป็น shooting range นะครับเอาไว้ฝึกยิงปืนว่าแล้วก็ลงไปเลยมาปึ๊บโอเคไหนดูซิผมลืมบอกไปนิดนึงนะเราสามารถเปลี่ยนมุมกล้องฟิกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กดอนาล็อกเพื่อดู first person mode ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ในภายหลังนะครับโอเคมาเลยดูซิTime to shoot some cans. ระบบเล็งนะครับเล็งดิเล็งมันมีระบบโฟกัสด้วยนะครับก็คือต้องเล็งไปนานๆมันถึงจะแม่นเหมือน Resident Evil เลยนะครับกดไลท์ทิกเกอร์ยิงปั้งปั้งปั้งโอเคเรียบร้อยอีซี่ครับอีซี่ต่อไปครับฝึกหลบนะครับโอเคพร้อมนะเล่ง okay. I'm ready. กด A หลบนะอุ้ยหลบหลบแบบดีต้อนครับหลบมาอีกรอบหนึ่งจึ๊ดยิงมาดิปึ้งโอเค Now, สวยงามต่อไปเป็น Repel Training นะครับเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษบางอย่างนะครับนั่นก็คือเราสามารถ use the force ได้นะครับแบบนี้อย่างกับเจไดเลยอะฮัลโหลโอเค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 การฝึกจบแล้วนะครับมาได้เวลาออกไปข้างนอกกันแล้วก็เมื่อกี้บอกด้วยนะครับว่าความสามารถในการใช้ force เมื่อกี้มันจะรีชาร์จตอนกลางคืนนะครับเป็นข้อมูลที่สำคัญเหมือนกันโอเคมาออกจากบ้านเลย let's goเราสามารถดูนาฬิกาได้นะครับกดนำกด D-pad ขึ้นนะครับมา มันเป็นนาฬิกาปูนะครับแล้วก็เป็นปูพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับข้างบนน่ะจะมีเขียนว่า 20H ขีดลูกศร 5H แล้วก็เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาของเราคือ 8:00 น. 8:01 น. แล้ว
This watch creeps me out. ซึ่งข้อสำคัญของนาฬิกานี้ก็คือมันพยายามจะบอกเราว่าเราห้ามกลับบ้านหลังสองทุ่มถ้าเรากลับบ้านหลังสองทุ่มเนี่ยจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอาจจะตายเลยก็ได้โอ้เดี๋ยวมีสแตชูตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูซิ I loved that statue. Well, before the cult vandalized it. มีการพูดถึงพวกลัทธินะครับ They love leaving these tape boxes for their propaganda. Listen to us. Join the devoted. Maybe I should listen to it. แล้วพวกลัทธิมันทิ้งเทปไว้ด้วยแล้วก็เกมนี้มันจะมีระบบฟังเทปนะครับแบบนี้I know our local authorities have been breaking their backs, picturing us as fools. Do not listen to this nonsense. Our actions are dedicated to all of you. Once the day comes, those who denied will finally see the truth with their eyes. The distant shall all be... I better be home before the night. Oui. Be remembered.อ๋อบทพูดมันตัดนะครับมันไปตัดเทปTo our next ceremony. This Friday, join us in the rising of birthday from the departed boat. Let's put the world to rights. It's the only way now. โอเคบทพูดจบแล้วนะครับพอดีผมไม่ได้พูดเพราะว่าเมื่อกี้เป็นบทพูดที่ค่อนข้างสำคัญอยู่นะอันนี้นะครับTravel to the Lighthouse will take 1 hour 10 minutes นะครับเกมนี้มันจะมีระบบการใช้เวลาในการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับเราต้องกลับมาถึงบ้านก่อน2ทุ่มเหมือนที่เอลิสพูดเมื่อกี้เลยนะครับไหนดูซิตรงนี้มีอะไรเฮ้ยๆกำไรข้อมือประกายแสงครับมองไปรอบๆมีอะไรผิดปกติไหมมีอะไรผิดปกติไหมเอ้ยๆๆนั่นไงนั่นไงงานหยาบแล้วครับงานหยาบแล้วครับเอ้ยมันมาแล้วยิงลบโอ้โหเอ้ยยิงโอเคเรียบร้อยครับ2นัดจอดฮะรีโหลดกระสุนแป๊บโอเคมาเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะโอ้เมื่อกี้เกมกระตุกนิดนึงเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีของนั่นก็คือขวานนั่นเอง X เดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าแล้วก็มาดูป้ายนี้ก่อนเลยดูซิว่าประภาคารไปทางไหนนะครับ Left the White Manor and the Lighthouse Right Saint Exel โอเคเราต้องไปทางซ้ายนะครับก็คือทางนี้ไปยังประภาคารมาครับค่อยๆเดินลงอย่างนี้แหละนี่นะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็ Village really isn't investing in its infrastructure and storms make it even more problematic สะพานพังนะครับแล้วก็มีต้นไม้ตรงนี้ This tree was marked to be felled It could make a nice bridge รออะไรอ่ะตัดต้นไม้เลยมา use axe on the tree นะครับIt's hurt but that won't be enough A storm could help แต่ว่าตัดไปต้นไม้ก็ยังไม่ล้มนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ความสามารถทีเด็ดของเรานั่นก็คือนางแมวเรียกฝนนั่นเองตู้มนี่ไงคือแบบโคตรโกงเลยไอ้กำไรบ้าเนี่ยคือคุณไม่ต้องมานั่งแห่นางแมวขอฝนเลยนะเพราะว่านางเอกคนนี้สามารถเรียกฝนได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเทพเลยโอเคมาครับเฮ้ยเห็ดมีเห็ดตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีป้ายบอกตรงนี้นะครับSilicide phosphorus, recognizable by its phosphorescent dress. It made its appearance a short time ago in the region of Saint Exel. With its lightning growth capacity, it is able to grow in a single day. Ripe, they can be enjoyed by some coastal birds. Interesting. Maybe I should gather some of these. เป็นเห็ดที่ผุดขึ้นมาได้ทุกวันนะครับแล้วก็ Hope the สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของพวกนกได้เราก็เก็บมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ภายหลังโอ้อย่างที่บอกนะครับผมเคยเล่นเกมนี้มาแล้ว3รอบนะครับตอนที่ผมพยายามจะอัดคลิปฉันผมก็จะพอรู้เนื้อเรื่องตอนช่วงต้นเกมอยู่บ้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็เล่นไปก่อนนะ
เอาละครับเราก็เดินมาอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นบันไดมาแบบนี้แล้วก็จะมีประตูอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับเปิดเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็เดินต่อนะครับหลอดอุโมงค์ตรงนี้ไปอ่ะเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บมันงงนะครับมุมกล้องเนี่ยโอเคไหนดูซินี่ไงประภาคารครับถึงแล้วมาเดี๋ยวขออ่านป้ายหน่อยซิมีป้ายตรงนี้นะครับป้ายหน้าประภาคารมา You are facing the lighthouse named La Crene. The lighthouse was built in 1835, a veritable directional beacon for the sailors of the coast of St. Exil. It was nonetheless decommissioned in 1983.It is only in 1988 that La Crene was put in service again, welcoming a hydraulic generator that supplies the village. มีข้อมูลสำคัญนะครับก็คือว่าประภาคารเนี้ยเปิดตัวขึ้นเมื่อปี1835นะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นประภาคารเนี้ยเป็นที่ตั้งของไฮดรอะไรนะเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแบบพลังงานน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆลงประภาคารมานะครับWhy did you have to be so grim? เอกสารBecause of recent events, a lot of circuit breakers were stolen from the electrical gates. While we wait to receive more, we keep the last one inside the equipment locker. In the meantime, don't hesitate to use the same one on different gates. มีการพูดถึงสกิตเบรกเกอร์นะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นไอเทมสำคัญในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่มีบทพูดถึงแบบขนาดนั้นอ่ะโอเคว่าแล้วก็ค่อยๆลงมาดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไปดูซิตู้ไม่มีของอุ๊ยนี่ตู้อะไรอ่ะนี่ไงเห็นไหมครับมีเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีกุญแจล็อกอยู่ด้วยอ่ะคือแบบโอ้โหความปลอดภัยแน่นหนามากนะครับแค่เซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะมันโดนขโมยไปเยอะนะครับเดี๋ยวเปิดประตูนี้สิเดินไปนะครับอ้าวเรียบร้อยโดนขังแล้วครับเรียบร้อยงานหยาบแล้วโอ้ no โอเคค่อยๆเดินมาดูก่อนนะครับดูสิโอ้เดี๋ยวเห็นไหมครับเทอร์บาย2สถานะตอนนี้หยุดทำงานนะครับมีปัญหาไฟแดงกระพริบโอเคคงต้องไปซ่อมใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมายิงไม่หลบโอ้โหหลบไม่พ้นยิงฟอสพุชโอเคพักไปก่อนครับยิงสวยไปดูด้านซ้ายสิโอ้มีโน้ตนะครับ Frank is so fed up that we keep forgetting his birthdayThat he has set the day and the month as the padlock code. Can someone change that back to the inauguration date? So. โอ้ย ล็อกเกอร์นี้มีวาล์วอยู่ข้างในเป็นของฟรังนะครับแล้วก็ฟรังเนี่ยไปล็อกขังไว้แล้วฟรังบอกว่าฟรังเนี่ยได้เซตรหัสผ่านเป็นวันเกิดของเขาเองนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปหาก่อนนะว่าวันเกิดของฟรังเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้มีตารางงานด้วยเห็นไหม Watchtower schedule and system monitoringThe entire workforce is listed on the board. Something is written here too. Could anyone pick up Frank's shifts for the upcoming weeks? เหมือนฟรังจะหายตัวไปนะครับในกากของเขาเป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อ่ะ Nicholas system? That's probably where the town's additional current is monitored. อ๋อเป็นระบบมอนิเตอร์พลังงานนะครับ Nicholas system. ดูซิทำอะไรได้บ้างโอ้โอเคอันนี้ปลดล็อกประตูที่มันล็อกเราเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้เทอร์บายน์ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าอันที่2เจ๊งอยู่อันนี้เข้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ออกจากระบบโอเคได้เวลาเดินย้อนกลับแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือตอนบทพูดที่มันแปะอยู่ที่โน้ตตรงตู้นั้นนะครับมันมีการบอกว่าใครก็ได้ช่วยเปลี่ยนรหัสผ่านกลับไปเป็นวันเปิดตัวประภาคารที่ซึ่งเมื่อกี้นะครับที่ป้ายหน้าประภาคารเนี่ยมันก็บอกว่าปีที่เปิดตัวประภาคารคือปี1835นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราลองใช้สมองบิ๊กเบรนของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการดีดักชันและก็สรุปได้ว่ารหัสผ่านของอันเนี้ยก็คือ1 8 3
5นั่นเองนะครับโอเคสกิตเบเกอร์มาแล้วมาที่ไร้สกิตเบเกอร์นะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดประตูต่างๆที่มันล็อกอยู่ได้แล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่ได้โชว์ให้ดูอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยเอ้าอยู่ดีๆก็ใส่หูฟังฟังเพลงเฉยเอ้าปะโถเอลิสเหงาขนาดนั้นเลยเหรอฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเนื้อร้องด้วยเหรอเดี๋ยวหยุดผมกลัวลิขสิทธิ์ครับไม่ใช่เราโอเคมาออกจากพระพาคารกันมาครับเดี๋ยวเราไปหาพวกประตูที่มันโดนล็อกอยู่นะครับแล้วเราก็จะใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ไปใส่เพื่อทำปัซเซิลกันเลยนะครับมาามันมีประตูบานนี้นะครับใช่ป่ะน่าจะใช่แหละนี่ไงเพลสเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับใส่เลยแล้วก็ต้องซ่อมประตูนะครับโอเคมันจะมีออปชันให้เลือกเห็นไหมครับต้องต่อสายให้ถูกนะครับถูกลำดับดำน้ำเงินเหลืองขาวแล้วก็ด้านขวาจะต้องเลือกโวลเทจให้ถูกนะครับเห็นไหมครับตรงด้านล่างขวามันจะมีเขียนอยู่240โวลต์นะครับเราก็สับไป240โวลต์แบบนี้นะครับส่วนสายไฟเราต้องกดเป็นโหมด first person แบบนี้นะครับเพื่อส่องดูข้างบนเห็นไหมดำขาวเหลืองน้ำเงินแล้วเราก็เข้าไปใส่ตามนั้นเลยนะครับดำขาวเหลืองแล้วก็น้ำเงินแล้วก็กดเลยแบบนี้นะครับเรียบร้อยอีซี่ครับมาเปิดเลยโอเคไหนดูซิข้างหน้าเราจะมีอะไรนะครับอุ๊ยเหมือนจะมีต้นไม้นะใช่ป่ะนี่ไงมีต้นไม้นะครับมาใช้ขวานสับเลยปากเรียบร้อยครับขวานพังไปแล้วโอเคได้เวลาเรียกฝนครับโอ้มฝนจงมาไปเลยพายุเรียบร้อยครับต้นไม้ล้มประตูพัง Let's go ละไหนดูซิข้างหน้าเรามีอะไรนะครับมีสแตจูอันใหญ่เลยนะครับ Despite the mess the protesters left behindYou're still offering comfort, aren't you? โอเคแล้วก็พวกนี้มันจะมีเรือนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังจากบทพูดของพวกผู้อุทิศเมื่อกี้ที่ตอนที่ผมเปิดตอนแรกครับเขาบอกว่าเขาชวนให้คนเนี่ยมาร่วมพิธีกรรมด้วยการเขียนวันเกิดของเขาเนี่ยลงไปบนเรือนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับเซลีนเกิดวันที่30ธันวาคมนี่ไงครับของฟรองก์19มีนานะครับ1903โอเคผมจะจำไว้นะครับ1903แล้วก็ตรงนี้มีอะไรป่ะเดี๋ยวดูสิ This is one of the places of contemplation in St. Exel. It was vandalized just before everything went down. โอเคไม่มีอะไรสำคัญนะครับป่ะงั้นเรากลับไปที่อุ๊ยเดี๋ยวเห็ดน้อยฮัลโหลเห็ดน้อยมาไงอุ๊ยเราสามารถที่จะเควี้ยงเห็ดได้นะครับเห็นมั้ย Throwing an item นะครับเปิด inventory ขึ้นมาไปที่เห็ดแล้วก็เควี้ยงแบบนี้เหรอแล้วไงต่ออ่ะผมวางเห็ดไว้บนพื้นแล้วนะครับคำถามคือแล้วยังไงต่อแล้วนกมันจะมาอย่างนั้นเหรอไม่เห็นมีนกเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับงั้นผมเก็บขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเรากลับไปเปิดแผ่นล็อกอันนั้นเลยนะ1903นะครับไปเย้ยเจอยิงควับพุทธหลบไปก่อนโอเคยิงฟอสพุทโอเคยิงฟอสพุทใช้พลังเยอะนะใช้มานาเยอะอยู่ยิงโอเคดอทไม่โอ้โหมันดอทยากครับเกมนี้ระบบดอททำมามันเหมือนมันแบบมันคลังกี้อะครับโอเคแป๊บนึงนะอ๋อหมดแล้วโอเคหมดแล้วนะครับไปงั้นเรากลับไปไขแผ่นล็อกเมื่อกี้เลยนะครับลืมบอกขากลับอย่าลืมเอาสกิตเบรกเกอร์ออกไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวสกิตเบรกเกอร์เนี่ยสามารถเอาไป reuse ได้นะครับกับประตูบานอื่นเอาละเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้อะไรนะ1903ป่ะแป๊บนึงนะครับ1903โอเคเรียบร้อยครับได้วาวมาแล้ว
ทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาวาลไปทำพัซเซิลได้แล้วนะครับมันจะมีจุดให้ทำพัซเซิลอยู่นั่นก็คือตรงนี้นี่เองเห็นไหมครับมันมีวาลเต็มเลยเพราะว่ามันมีวาลอันนึงหายไปนะครับมันอยู่ตรงนี้ใส่วาลเข้าไปเลยโอเคทีนี้เราต้องแก้พัซเซิลวาลนะครับเพื่อทำให้เทอร์บายกลับมาทำงานอีกครั้งนึงเดี๋ยวมาเช็คบอร์ดตรงนี้ใหม่อีกทีสิเห็นไหมครับต้องทำให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยบวกกันให้ได้1นะครับตอนนี้ด้านล่างเห็นไหมมันยังไม่เป็น1ฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปแก้วาล์วนะครับเป็น 0.75 มั้งน่าจะใช่นะครับอ่ะวาล์วนี้นะครับ 0.75 แล้วก็วาล์วนี้นะครับ 0.75 เฮ้ยไม่ใช่นะมัน 0.5 แป๊บนึงโอเคเรียบร้อยครับเท่านี้เทอร์บายก็ทำงานแล้วและทีนี้เราก็กลับไปที่คอมพิวเตอร์ในห้องข้างในนู้นเลยนะครับเพื่อไปเปิดการทำงานขึ้นมาใหม่มา let's go ห้องนี้นะครับไหนดูซิ select แล้วก็ turbines yesเฮ้ยสั่น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 มีอะไรป่ะมาแล้วครับไฟฟ้าถูกจ่ายเข้ามาแล้วเอ้าแล้วมีคอมข้างในทำงานนะครับมีคอมข้างในทำงานนะครับอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะทำไมเป็นเครื่องอะไรแปลกๆเนี่ยแป๊บนึงนะ So they had to make space for these machines. They do not seem to belong in a lighthouse. Good thing nobody can find them here. เป็นอุปกรณ์แปลกๆนะครับอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่น่าสนใจน่าสนใจโอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยThe documents on this desk look much more confidential than the previous ones. This place appears to be a government cell dedicated to recording underwater sound activity off the village. And this has been going onfor a while. But I don't see what they're trying to find. They appear to be studying something at the bottom of the sea that is moving at precise coordinates. On April 17th, 1991, they recorded a signal which they define as organic. The signal was recorded on a cassette to be sent urgently to the DGSE because this would jeopardize the military security of the country.One of the lighthouse maintenance staff apparently stole the tape. They quickly managed to identify him and where he lives. Wait, this is my house. เอาแล้วงานเข้าแล้วครับก็สรุปง่ายๆก็คือมีคนในเนี่ยขโมยความลับไปนะครับความลับราชการแล้วเขาก็ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของเราเองนะครับอ้าวรออะไรล่ะรีบกลับบ้านสิบึดจำบึดจำบึดจำบึดรีบกลับบ้านด่วนครับอย่างนี้ไม่ปลอดภัยแล้วโอเคมากลับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วออกจากพาคาเร็วต้องรีบกลับบ้านแล้วนะครับมา let's goBroken pieces, a game by Elsewhere's experience. Okay. เดี๋ยวนะอันนี้ประตูอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงกลับไปที่บ้านนะครับ1ชั่วโมง25นาทีอ่ะกลับสิรออะไรเดี๋ยวก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมจะขอสำรวจอะไรนิดนึงก่อนนะครับดูตรงนี้สินี่ไงใส่ไอ้นี่ได้นะครับใส่เบเกอร์ได้โอเคแป๊บนึงนะ220โวลต์นะครับแล้วก็ขอดูข้างบนหน่อยโอ้มองไม่เห็นเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีท่าไม้ตายอยู่นั่นก็คือโอ้มพายุจงมานี่ไงเห็นไหมครับมันเปิดออกแล้วเพราะว่าลมแรงนะครับน้ำเงินดำขาวเหลืองโอเคผมเห็นพอแล้วมาน้ำเงินดำขาวเหลืองกดเรียบร้อยอีซี่ครับเปิดเลย
ไหนดูซิข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่า Long time no see, Boisseau's Park. อ๋อเป็นสวนสาธารณะนะครับโอเคขอสำรวจก่อนนะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ I am the repairman in charge of fixing this gate. I've found a way to supply current to this unpredictable electrical panel. I've linked it to one of the small wind generators we have in the village. As long as there is wind, there will be current. Only issue is that while I was fixing it, one of those freaking birds stole the key from my van.If you find them, please bring them to my office, Mr. Levins. นี่ไงมีการพูดถึงอีนกเวนตัวหนึ่งนะครับที่ขโมยกุญแจไปแล้วก็มีการพูดถึงการหันลมด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเดินตามสายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามสายนะครับนี่แล้วก็ตามสายไปเลยนะสายไฟฟ้าเดินดูซิอุ้ยเฮ็ดOnly one destination for you. เฮ็ดก่อนเลยเฮ้ยยังไงเห็นป่ะนู่นอีนกเวนะครับ There's a thieving crow's nest right up there. As expected, it has something in its beak, but it will only leave its nest if it appears safe to do so. มันจะไม่ยอมออกจากรังจนกว่ามันจะรู้สึกปลอดภัยนะครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยถามว่าทำไมนะเหรอเพราะว่ามันมีหุ่นไล่กายังไงล่ะเห็นไหมครับนู่นอะไกลๆเนี่ยเห็นไหมมันมีหุ่นไล่กานะครับซึ่งวิธีกำจัดหุ่นไล่กาเนี่ยผมก็ไม่รู้ต้องทำไงเหมือนกันนะแต่ว่าขออ่านป้ายนี้ก่อน Amongst birds living in the park you will find the Corvus picatrix I know you little flying thief they keep their precious loot inside their beak which makes it really hard to get back to prevent such situations scarecrows were installed by local farmers มีเบาะแสใหม่นะครับเปิดโน้ตบุ๊กแป๊บเจอแล้วนี่ไงครับ Fierce scarecrows นะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องจัดการสแกร์โครพวกนี้ใช่ป่ะเอ้าไม่ได้เหรอเอ้าผมจะทำลายไอหุ่นไล่กายไงอ่ะเอ้าจบแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะ Solve this puzzle and win a coin to use in George's workshop โอ้โหพัซเซิลแม่เจ้าคืออะไรวะเนี่ยเฮ้แป๊บหนึ่งนะครับขอผมแก้นี่ก่อนโอ้เดี๋ยวโอ้ยงงว้อยโอเคแป๊บนึงนะปึ๊บเรียบร้อยมิวเซียมคอยนะครับยังไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้นะเก็บไว้ก่อนอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะขันโยกสับเลย I feel that the wind turbine is going to need a little help from me to launch มาครับเรียกฝนเลยถ้าอย่างนั้นเรียบร้อยนี่ไฟฟ้าก็เข้าแล้วนะครับแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องกุญแจอยู่แล้วก็ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมอาจจะไม่ได้สำรวจวัตถุทุกอันนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องสำคัญนะครับผมจะพยายามโฟกัสที่เนื้อเรื่องสำคัญเป็นหลักนะครับเพราะบทพูดมันเยอะมากจริงโอเคตอนนี้เรามีกระแสไฟฟ้าขั้นสูงแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าประตูบานพวกนี้ได้นะครับนี่ปึ๊บเปิดเลยเดี๋ยวก่อนเข้าเสิร์ชก่อนอ๋อมีสครับนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในสิ I almost never set foot in here. There's gotta be something. เหมือนกับว่าเอลิสยังไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับอุ้ยเดี๋ยวA projector. I thought I would forget its existence with my school years. What is it doing down here? ทำไมถึงมีโปรเจคเตอร์อยู่ในนี้นะครับน่าสงสัยโอเคเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนมีอะไรเปล่าตรงนี้หนังสือพิมพ์ไม่มีนะครับโอ้ตู้ไม่มีเลยตรงนี้ล่ะได้ป่ะไม่มีนะครับอุ้ยตู้เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีห้องลับอ่ะใช่ป่ะเห็นไหมมันมีสายเคเบิลโยงเข้าไปข้างในอ่ะอ้าวนี่ไงโอ้โหห้องลับนะครับชัดเจนมีคนแอบอยู่ใต้บ้านเรานะครับแม่เจ้าไหนเข้าไปสำรวจข้างในเลยสิ What is that? I can't believe all this was under the house
แม้แต่เอลิสก็ยังช็อกนะครับว่ามีใครไม่รู้อยู่ใต้บ้านของนางมาโดยตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ Let's shed some light on this. เปิดไฟเฮ้ยโหเฮ้ยเหมือนกับว่าเป็นเดี๋ยว If you're listening to this, you are probably the person sent by the office to continue my investigation. Well, at least I hope. My name is Matthew Banks, and I started this work about a year ago. As stated in my previous reports, I infiltrated the lighthouse last month, but they just found out that a tape was missing, and I think they're on to me now. I used to borrow tapes during the night, but this time they noticed before I could bring them back. I didn't have time to use the new filtering machine, but I left the tape inside it. I hope it's safe there with you. Since I have to leave, I prepared the way for you, and I have regrouped all of my ongoing work onto three different boards, each including a guiding tape. The first one gathers my studies on the audio signal coming from the oceanic floor, which was the reason our interest was piqued by St. Excel in the first place. The second board will give you more details on the local cult, whose believers call themselves the Devoted. The third board is about Operation White Medusa, which is probably why you're here now. We are now definitely forced to recognize that the village of St. Excel is the center of great political and scientific interest, as we first suspected. I hate to leave like this, but I'm afraid my time has come. During the last 2 weeks, the lighthouse had trouble acquiring new information from ashore. Apparently, some kind of technology has been jamming their signal. Is there some kind of expert trying to hack the operation? I'll leave it to you to find out. Wait, อะไรอะ What is this folder? Your next objective. เป้าหมายต่อไป I study that during the night. A bit of reading always helps. Grab spy paper. Yes.เก็บสิเดี๋ยวนะนี่มันจะกลายเป็นเกมสายลับไปแล้วเหรอเฮ้ยโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปฟังเทปของสปายที่แปะอยู่ตามบอร์ดทั้ง3บอร์ดแล้วนะครับก็จะมีบอร์ดนี้นะครับบอร์ดแรกจะพูดเกี่ยวกับการที่รัฐบาลเนี่ยได้ทำการสืบตามหาสัญญาณใต้ทะเลนะครับแล้วก็มีบอร์ดนี้ที่เกี่ยวข้องกับ Operation White Medusa หรือคือการลักพาตัวผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยแล้วก็จะมีของอันนี้นะครับก็คือพวกลัทธิที่เราเจอมานะครับตามรูปปั้นต่างๆที่ไปพ่นสีครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับพอดีว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันยาวมากเลยเมื่อกี้บทพูดของสปายนะครับผมก็เลยไม่ได้ตัดมาให้ดูกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เวลากลับขึ้นไปนอนแล้วนะครับเพราะว่าเราได้สปายเปเปอร์สมาแล้วเราบอกว่าเราจะศึกษามันตอนกลางคืนตอนนี้เป็นเวลา 4:00 นนะครับก็ยังมีเวลาเหลือเฟือเพราะว่าเราต้องกลับถึงบ้านก่อน2ทุ่มใช่ไหมตอนนี้4โมงเย็นแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะกลับเข้าบ้านกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะมาโอเคและก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับที่ผมจะขอตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเกมแบบนี้หรือชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำพาร์ทต่อไปนะครับยังไงก็ตามขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเน